อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านดาวอังคารขนกะสวัสดีครับน้องน้องหนูหนูวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมาสร้างบ้านดาวอังคารให้ดูกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนุ๊กก็ได้สร้างดาวอังคารมาแล้วนะแล้วก็ทำการเจาะอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจาะแบบว่าความกว้างขนาดไหนนะที่จะอยู่ได้นะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยนุ๊กก็ได้เจาะประตูแล้วเห็นไหมแล้วข้างในก็จะเป็นตัวบ้านนะก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ได้นะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะต่อบล็อกขึ้นไปละกันนี่ตรงกะให้มันดีๆก่อนตรงนี้ดีไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เมาส์ชี้เนี่ยโอเคต่อเลยเอ๊ะมันตรงยังวะเนี่ยโอเคต่อเลยจึ๊บ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 โอเคแล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปแบบนี้ทำวนไปแบบนี้ซ้ำๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยต่อบันไดสูงต่อบล็อกสูงเกินไปเนี่ยแล้วกระโดดลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ระบบนะครับระบบก็มีอยู่2ระบบนะก็จะมีระบบโรงพยาบาลกับระบบวัดนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยนะครับถ้าเป็นระบบโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรักษาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นระบบวัดเนี่ยไม่ต้องรักษาเลยนะก็คือเผาเลยนะครับนอนวัดเลยนะโอเคมันไม่ตรงใช่ไหมต่อออกมาอย่างนี้นิดนึงจึ๊บจึ๊บแล้วไงต่อตรงยังต่ออย่างนี้มาแล้วก็เอ้ยมันติดบล็อกว่ะงั้นนี่ต่อออกมาแบบนี้เลยก็ได้ฟูเงี้ยวแน่เราก็ต่อมันได้แบบนี้เก็บเก็บบล็อกก่อนโอเคน่าจะพอแล้วนะเอามันไม่พอนี่หว่าขาดบล็อกนึงวางไปจึ๊บโอเคนี่ก็เข้ามาถึงในตัวบ้านของโนบแล้วนะก็วางกล่องกระชีไปเลยเนี่ยกล่องครับแล้วก็เตาเผาแล้วก็ไฟด้วยนะจะได้สว่างนะแต่ว่านุ๊กเนี่ยลืมเอาประตูมาน่ะก็เดี๋ยวค่อยลงไปเอาละกันนะโอเคเอาเตียง1เตียงกล่องครับกล่อง2กล่องไปแล้วก็เอาไฟไว้ด้านบนนะครับจะได้สว่างนะโอเคแล้วเตียงที่เหลือเนี่ยเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยเอาไว้ในกล่องละกันดีไหมเก็บไว้เลยเอาให้หมดเลยเนี่ยโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านดาวอังคารนะครับสร้างแข่งกับไอ้นูบแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าอะนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยจะสร้างสวยที่สุดนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้สร้างตัวดาวอังคารไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวใส่ชุดเกราะก่อนนิดนึงนะกันเหนียวหน่อยนะเผื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ตายยากหน่อยนะโอเคก็ของตกแต่งเนี่ยก็จะมีพวกเตียงนะแล้วก็พวกเตาเผาหีบนะโอเคนี่เลยดาวอังคารของผมสีแดงเลยนะฮะโอเคงั้นเราก็จะหามุมดีๆขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าผมอ่ะได้ทำประตูไว้แล้วนะ
จาะประตูไว้แต่จะไม่ได้ประตูมาดิลืมไม่เป็นไรนี่ข้างบนนี้เลยเอาตรงนี้แล้วกันน่าจะตรงนะไอ้ไม่ตรงนี่หว่างั้นเหยียบมาหน่อยตรงนี้ต่อขึ้นมาเลยครับจึ๊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 บโอ้โหสุดยอดโอ้ยเจ็บ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 สุดยอดเลยต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะต่อจะกว่าจะถึงนั่นแหละนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดโอเคต่อบล็อกขึ้นมาอีกสัก10กว่าบล็อกจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละก็บอกว่ากระโดดลงไปเนี่ยจะไม่เป็นระบบวัดนะขอเป็นระบบโรงพยาบาลละกันโอ้โหนะระบบวัดเลยนะเนี่ยนะคือข้ามขั้นเลยอ่ะคือถ้าเบาหน่อยก็อาจจะเป็นระบบวัดแบบว่าขาหักอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นระบบวัดเลยอ่ะนะก็คือคอหักตายนะคือหล่นลงมาสูงมากซึ่งอันตรายมากเลยนะน้องๆหนูๆอย่าไปทำเด็ดขาดนะครับอ่ะนี่เลยก็ออกเตียงวางไว้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไปหน่อยก็ได้มั้งเดี๋ยวไว้ทำไมเนี่ยบนหัวนอนเนี่ยฮะนี่วางแบบนี้แล้วก็เอากล่องครับไว้ตรงกลางเตาเผาเตาเผาแล้วก็หีบแล้วก็ทอร์ชนี่เลยโอเคเอาหีบไว้ตรงนี้ก็เอาเตากับกองครับวางไว้ส่วนกองครับอันสุดท้ายเอาไว้บนหัวนอนเฟี้ยวโอเคเก็บของสุดยอดไปเลยบ้านของผมเนี่ยเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านดาวอังคารที่ลอยฟ้านะเอ้ยดาวอังคารมันก็ต้องลอยอยู่ปะวะมันจะวางอยู่บนดินหรืออะไรได้ไงวะมันเป็นดาวเคราะห์นะเว้ยนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างดาวอังคารลูกนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เหมาะที่สุดแล้วเพราะมันโล่งมากเลยนะโอเคเอาบล็อกไหนดีวะเอาบล็อกเนเธอร์วาร์ดแล้วกันเนเธอร์วาร์ดโอเคเปิดแชทแป๊บนึงทับสเฟียร์214แล้วก็อะไรวะถูกปะวะเนี่ยโอเค20ขนาด20อ่ะนะได้มาแล้วบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดละออกจะบอกว่าสุดจัดเลยนะโอ้ยออกไงวะเนี่ยโอ้ยทุบยากมันก็ลึกอยู่เหมือนกันนะโอ้ไม่ลึกมากดีวะโอเคประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ทุบบล็อกแบบนี้เราจะเจาะห้องให้มันกว้างขึ้นนะฮะโอเคหนีเรื่อยๆเลยก็จะเอาลึกๆหน่อยนะห้องของแฮกเกอร์ไม่ต้องทุบบล็อกด้วยใช้ไม้กระทาเลยเนี่ยใช้ขวานไม้อะไม้กระทาบ้าอะไรวะขวานไม้เนี่ยแหละของจริงบอกเลยพอแล้วมั้งเนี่ยโอเคมันก็จะกว้างหน่อยอะนะเซต0โอเคแล้วทีนี้เราก็จะเอาของตกแต่งต่างๆนานาออกมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นประตูไฟหีบเตาเผาหรือกล่องคาร์บนั่นเองนะฮะโอเคเอาอะไรออกมาดีวะเอาพัดลมมาด้วยนะของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันขาดไม่ได้เลยอะนะ
พัดลมต้องมีไม่มีอยู่ไม่ได้นะร้อนตายเลยบอกให้นะโอเคอ้าวตกดาวเฉยโอเคประตูวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็เอาเพลทใส่ลงไปโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เอาโคมไฟวางไว้สองข้างทางแบบนี้โอเคทำไมแฮกเกอร์รู้สึกว่ามันแหลกจังวะเนี่ยเอาบล็อกเนเธอร์วาร์ดมารู้สึกว่ามันแหลกขึ้นเยอะเลยอะนะโอเคกล่องครับวางลงไปเฮ้ยแฮกเกอร์สัมผัสได้ถึงความแหลกอย่างรุนแรงอะนะมันเกิดจากอะไรวะเนี่ยงั้นเอาพัดลมนี่ใส่ไว้เลยเอาไงดีวะเนี่ยโอเคจึ๊บประมาณนี้พอและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเตียงนอนอยู่ไหนวะเตียงนอนโอ้ยแม่งแหลกจังวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคอมตู้ตายแล้วสงสัยจะโดนแฮกเกอร์คนอื่นเล่นงานแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแหลกจัดประหลัดบอกเลยเอาแค่นี้พอแล้วเตียงเดียวก็นอนได้วะเพราะว่าแฮกเกอร์ก็อาศัยอยู่คนเดียวแล้วนะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยไอซีอูดไอซูดไอถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างบ้านดาวอังคารกันนะฮะโอเคออกประตูปุ๊บมาเราจะมาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างบ้านดาวอังคารนะบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยมันโล่งมากเลยนะมันก็เหมาะแก่การสร้างดวงดาวขึ้นมานะเอาเป็นบล็อกอะไรดีล่ะบล็อกอันนี้แล้วกันอันไหนดีวะอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้แหละหรืออันนี้ดีอันนี้ดีกว่าเลดเนี่ยเอาบล็อกนี้ดีกว่าเปิดแชทก่อนอันดับแรกแล้วก็พิมพ์คำสั่งไอดีแล้ววะโอเคทับสเฟียร์2 5 1ทับ4เอ้าพีทไม่ใช่2 5 1อ้าวไม่ใช่ลืมใส่ขนาด25โอเคบอกเลยว่ามันสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกจะบอกว่าสุดจัดเลยประมาณนี้โอ้โหจำนวน 70,000 บล็อกบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่ข้างในหรอกพระเจ้าจะนอนอยู่ข้างบนดาวอังคารของพระเจ้าเนี่ยแหละนี่เลยเอาเตียงสีแดงมาด้วยนะนี่สุดยอดโอเคก็พร้อมที่จะนอนได้แล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เสร็จไปแล้วเต้นโชว์สเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ